ามจริงด้วยคู่ปรับเก่าระบอบทักษิณต่างรุมกันออกมาดูแคลนว่าคดี112ชนักปักหลังทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่แม้จะได้รับการประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะลอยนวลไปได้เพราะเชื่อว่าคดีนี้ทักษิณรอดยากเพราะหลักฐานที่สำนักงานอัยการสูงสุดรวบรวมยื่นส่งฟ้องศาลแน่นหนาถึงทำให้อัยการสูงสุดถึง2ท่านลงความเห็นตรงกันให้สั่งฟ้องไม่ใช่เป็นเพราะอัยการสูงสุดคนแรกถูกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ยุคบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาข่มขู่ตามที่ทักษิณพาดพิงจนนำมาเป็นหลักฐานชิ้นใหม่ในการต่อสู้คดีก็ยังไม่อาจทำให้อัยการสูงสุดคนปัจจุบันไขว้เขวแม้ว่าพรรคเพื่อไทยกลับมาเรื่องอำนาจหรือหวาดวันในบารมีทักษิณผู้ทรงอิทธิพลเหนือรัฐบาลบรรดานักสังเกตการทางการเมืองต่างฟันเปรี้ยงว่าจากนี้ไปทักษิณจะยิ่งคึกคักฮึกเหิมทับทวีคูณภายหลังวันที่18สิงหาคมเพราะถือว่าเป็นวันที่พ้นการพักโทษอยู่กับบ้านจันทร์สองล่าเนื่องจากกำหนดเวลาพักโทษจะครบ6เดือนขั้นตอนหลังจากนั้นกรมราชทัณฑ์โดยผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครก็จะดำเนินการออกใบบริสุทธิ์พ้นโทษให้กับทักษิณปลดล็อกพันธนาการคดีที่ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษจำคุก1ปีหลังจากนั้นอาจจะได้เห็นทักษิณลุยเคลื่อนไหวทางการเมืองเต็มสูบเหมือนพยักติดปีกแม้จะมีคดี112ชนักปักหลังก็ตามเพราะคงต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะสู้กันครบ3ศาลนับเป็นเหตุผลหนึ่งที่เทพไทยเสนพงศ์คู่ปรับตลอดการออกมาดักคอทักษิณว่าสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังในกรณีคุณทักษิณจะมีหลักประกันอะไรว่าจะไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานคดี112เพราะคุณทักษิณยังเคลื่อนไหวทางการเมืองตลอดเวลาอาจจะมีการสร้างกระแสปลุกระดมทางการเมืองกดดันการพิจารณาคดีก็ได้หรือจะใช้เวลาระหว่างการประกันตัวล็อบบี้ต่อรองเปิดดีลใหม่กับกลุ่มอนุรักษ์นิยมเพื่อให้รอดพ้นจากคดี112ก็ได้และการยึดพาสปอร์ตหรือห้ามคุณทักษิณออกนอกประเทศในสายตาเทพไทยทำไปก็ไลฟ์บอยเพราะคุณทักษิณมีเครื่องบินส่วนตัวสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องผ่านตม.ยิ่งคุณทักษิณไม่ติดกำไร EM ยิ่งเป็นการยากในการตรวจสอบพิกัดที่อยู่ตามขยี้ซ้ำด้วยนิพิษอินทรสมบัติหนึ่งในโจทย์เก่าระบอบทักษิณเปิดคำถามแรงกระแทกไปยังสำนักงานศาลยุติธรรมจะตอบคำถามกี่โมงว่าช่วงเวลาที่คุณทักษิณถูกควบคุมตัวประมาณ1ชั่วโมง46นาทีคุณทักษิณถูกควบคุมตัวอยู่ที่ห้องไหนในยักษ์ของคำถามคือคุณทักษิณนั่งตากแอร์สบายใจเฉิบอยู่ที่ห้อง VIP ใช่หรือไม่ยิ่งก่อนหน้านี้ทนายความทักษิณวินยัตชาติมนตรีขู่เช็คบิลหมอชื่อดังนักการเมืองบอกจะเรียกค่าเสียหายหลักร้อยล้านบาทในสัปดาห์หน้าดูเหมือนจะไม่ระคายผิวหมอวรงเดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพักดีเลยแม้แต่น้อยล่าสุดโพสต์ข้อความเชิงท้าทายระบุว่าจะฟ้องหรือประจานพวกเดียวกันที่สารคันใครประสานใครใครไปฮ่องกงผู้หญิงที่ไปเป็นใครสนุกแน่นั่นหมายถึงปมถุงขนมภาค2มูลค่า 2,000 ล้านบาทที่ฮ่องกงเกี่ยวโยงกับการได้ประกันตัวในคดีหวานนี้คดี112ชนักปักหลังทักษิณในฐานะคนในคณะรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพรรคใหญ่อันดับ2รองจากพรรคเพื่อไทยการันตีว่าเสถียรภาพรัฐบาลแข็งโป๊กประกอบไปด้วยพรรครวมรัฐบาล 5-6 พรรคและมีเสียงสนับสนุนในสภา314เสียงเพราะถือเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพและการทำงานของคณะรัฐมนตรีทุกคนก็เป็นไปตามหลักการเดียวกันทำตามนโยบายสนับสนุนซึ่งกันและกันก็ถือว่าไม่มีผลกระทบอะไรจากปัจจัยภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินโจทย์เก่าคู่ปรับตลอดการระบอบทักษิณต่างรุมขยมคดี112ชนักปักหลังผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองเหนือรัฐบาลจะไม่กล้าขยับทางการเมืองอะไรไปได้มากนักหรือจะลุยคลื่นไหวทางการเมืองเต็มพิกัดไม่สนหน้าอินหน้าพรมรอดูหลังวันที่18สิงหาคมนี้สิ้นสุดการพักโทษจะได้เห็นพยักติดปีกหรือเสือสิ้นลายกันแน่
าร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ